สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะผมก็จะมาเล่นต่อนะครับกับเกม Live Adventure นะครับมันก็มีอะไรใหม่ๆมานะทุกคนก็อย่าลืมไปเอานะก็คือนะครับแต่นั้นนี่เองนะครับแอนิเมชันนะครับอีเวนต์3นั่นเองนะครับก็คือเอพิโซด3นั่นเองนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมาดูกันนะครับเรานะเพราะถ้าไปดูแล้วนะครับเราจะได้รูบี้มา50นะก็เลยต้องไปดูแน่นอนนะครับไปเลย just oneไปดูกันนะครับเรามาแล้วนะครับก็เป็นภาคต่อนะจากภาคก่อนนะครับดูก่อนฟูลเอชดียังโอเคฟูลเอชดีแล้วภาคต่อจากภาคก่อนภาคก่อนเราไปลุยกับด็อกเตอร์เมฟิสโต้กันไพมอนนะไม่ใช่เมฟิสโต้ไพมอนลืมพูดผิดนี่ก็คือคนที่พัฒนาครับเกมขึ้นมาคันแท้มันคือใครยินดีให้รู้จักครับใช่เจ้าคือใครYou can see this guild raid, right? You enter here and select one of the two guardians. And there is a time limit in the main battle. You can win the battle if you make other guardians use up all HP. Fight! You can chat while fighting. Guild raid. เมื่อคืนแนะนำมาเฉยๆว่ามีอะไร Guardian that you have defeated as a reward. You can summon that guardian at your PvP battle. Yeah. The new users can play with fun. Seeing is believing. Let's learn by watching a simulation. มี simulation ด้วยนะครับโอ้โหด้วยการลองดีกิวเรตนั่นเองนะครับเริ่มเลยลุยไปแล้วนะครับเราเตะไปทีชอบปลามากสุดเลยนะผมมาแล้วทูทังกี้นะครับตัวนี้นะถ้าจำไม่ผิดทูทังโอ้โหเหยียบซะเปรียวนะสู้เขาเปล่าเจ้าต้องชนะทุกคนนะครับมีการหลบได้อย่างนี้เหรอตลกดีเลยเดี๋ยวเวลาแค่นี้เดียวนึกว่าแพ้นะครับนึกว่าไม่แพ้นะที่สิงห์ชนะไปนั่นแค่เป่าแพ้ You can summon the obtained guardian at your PvP battle. Rangers will keep the peace of the universe. ด็อกเตอร์เลโอนาร์ด Let's go and find เกม developer นะครับขำมากโอเคจบแค่นี้โอเคได้แล้ว50รูบี้นั่นคือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมนะครับมาใหม่เลยเว้ยสุดได้ยังเนี่ยโอเควันนี้ก็จะไปเล่นกันนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยจัดกันไปนะครับ
ไปเล่นนี่ดีกว่าไม่ได้เล่นนานละไม่รู้จบไม่รู้จบแต่ก่อนอื่นไปเล่น PVP สักไม่ใช่ PVP สิ Special Stage สักครั้งหนึ่งก่อนนะเก็บก่อนครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้มาเล่นกับ Line Ranger เท่าไหร่เลยครับเข้ามาเก็บของนะแล้วกลับแล้วก็ออกแล้วนะแทบไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับปะได้หรือยังรูบี้ผมแล้วผมได้หรือยังพอแบบนี้ปะโอ้ยนะครับได้แล้วตั้งแต่นั้นสำหรับเพื่อนๆที่ผมบอกผมนะครับว่า50รูบี้ที่ผมว่าครั้งก่อนนะที่ว่าไม่ได้นะจริงมันได้นะจริงต้องไปเอาในนี้นะครับในอีเวนต์มิชชั่นนะครับซึ่งผมก็เอาไปแล้วนะถ้าเราผมเคลียร์ด่าน360ได้ไหมก็จะได้500,000นะเคลียร์ด่าน300ก็จะได้300,000นะครับเราไปเคลียร์กันนะอย่างรวดเร็วนะไม่น่าจะมีปัญหามาก360กับ300นะครับเราแป๊บเดียวสามร้อยหกสิบโอเคแบบนี้น่าจะเล่นออโต้ได้ดูละถ่ายสู้ได้ไม่มีปัญหาเลยเพื่อนลุยไปแล้วนะครับเรย์ของเราบัฟครับพี่บัฟเลยมาแล้วครับหัวลงครับไปแล้วศัตรูสู้ไม่ได้หรอกครับแบบนี้หัวหน้าแล้วแกหัวหน้าแกจะขาดไหนกันว่าประมาณยังตกแตกแล้วสบายมากนะครับเดียวนะได้เงินเยอะมาหล่อแล้วรวยมากนะอ้าวไม่ใช่นะครับก็เก็บรูบี้ไว้นะไว้เดือนหน้านะมีตัวใหม่แน่นอนนะแต่งงเลยปกตินะกลางเดือนมันน่าจะมีด่านใหม่มาให้นะไม่มีแล้วนะครับ2เดือนมาติดต่อแล้วนะไม่มีด่านใหม่เซ็งมากสองเดือนแล้วนะเออสองเดือนแล้วจริงมีด่านใหม่ใส่เขาพัฒนาของใหม่มาครับว่าจะอยากให้มีตัวอะไรมาใหม่หรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าหัวหน้าเหรอโดนเท้าเรือสังเกียบนะทีเดียวโอ้โหแบบแรงมากพึ่งแรงมากแบบเกือบทีละครึ่งหนึ่งนะโอ้โหเมื่อกี้นะโดนรอยเท้าไดโนเสาร์นะครับเหยียบสายนะครับโอเคก็ไปเอาในมิชชั่นนี่แหละนะครับก็จะได้นะใกล้หมดเวลาแล้ววันที่20นะพอดีโอเคไอ้พวกนี้ผมไม่ค่อยสนนะแต่ถ้าใครเก็บได้ทุกวันยิ่งดีนะครับยิ่งดีนะครับเจนับเราเป็น special stage ครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเราปกติวันนี้ผมจะมาเล่นดัน6แล้วนะครับก็แต่มาใช้เยอะมากนะ15ใช้เยอะมากจริงๆก็จะอัพก่อนครับอัพก่อนอัพให้เต็ม8นะครับก็ค่อยว่ากันชนะมั่งแพ้มั่งนะไม่ชนะตลอดจริงไม่รู้ทำไมนะงงเลยผมก็ใช้สูตรเดิมนะแต่มันไม่ได้ก็ลองมันตีมานะแล้วก็ใช้ซูเปอร์กายนะเอาเกอร์ลงมานะแล้วเตรียมฟรีสตูนะฟรีบายนะประมาณนี้นะเราต้องใช้เวทให้ได้นะถ้าเราใช้เวทได้ครั้งหนึ่งนี่เราก็มีโอกาสชนะมากนะแต่มันไม่มีบัฟเลยอ่ะไม่คิดเซ็งเลยไม่มีบัฟเฮ้ยว่ายกดปิดชี่นะครับปิดชี่มากเลยแพ้แน่อะไรแบบนี้ลืมเปลี่ยนทีมกลับมาเป็นทีมหลักนะไปบ้าเอ้ยลองใหม่นะลืมเปลี่ยนทีมกลับมาเป็นทีมหลักอิ่งกดแล้วนะกดผิดนะรอผิดที่นะเซ็งไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะก็มันก็เลยชนะบ้างแพ้บ้างก็พออย่างเงี้ยแหละนะครับ
ประมาณนี้แหละนะครับใช้เวทแน่ๆนะครับเลเข้าปุ๊บก็โอเคแล้วล่ะมาแล้วนะแบบนี้นะแบบนี้ได้การเลยได้การมากๆแล้วโอเคเลเข้าแบบนี้ปาวิตาชีแล้วเรียบร้อยแบบนี้ถึงฐานแน่ๆนะสบายนะครับตอนนี้ตัวไดโนเสาร์ผมนะครับก็รู้สึกว่าเก่งมากแล้วนะเก่งมากๆเลยนะตอนนี้พลังแบบเยอะมากนะครับทั้งพลังเยอะทั้งตีแรงนะครับสุดยอดนะตัวนี้ไหมเพิ่ง126เองไม่เต็มพลัง5ล้านแล้วก็รอโอ้โหมีคิวเรตได้ตีแล้วรอบนี้ไม่ได้ตีมานานนะคิวเรตเดี๋ยวตีดันไหนดันใหม่หรือเปล่าไม่ได้ตีเลยดันใหม่ตีดันไหนวะดันหนึ่งดันหนึ่งก็ยังได้วะจอยเดทโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งสิครับตีคนเดียวเหลือ 12% แล้วผมจะได้ตีไหมเนี่ยไม่น่าได้ตีอะดูแล้ว ดูจากเลเวลคนที่เข้าไปดิอัลตร้ามาสเตอร์22อะแบบตุ๊บแตกแน่ๆนะครับไม่ได้ตีแล้วผมไม่เป็นไรนะไปเอาวิวอดก่อนนะครับเก็บทุกวันนะร่างกายแข็งแรงนะครับก็ไปดูคิวแป๊บหนึ่งทูทังกี้ไดเวอร์โคเซล่าขึ้นหมดแล้วนะครับรอคิววอลอยู่นะครับจะมาเมื่อไหร่นะครับคิววอลก็น่าจะดีนะผมคิดว่าเราก็มีคนหนึ่งเก่งมาเข้าด้วยกันเยอะนะครับผมก็รับหมดเลยคนหนึ่งเก่งคนนี้ไม่มีตัวใหม่อะอัลตร้าจะเห็นตัวใหม่มั่งนะตัวใหม่ดีกว่ายังไงตัวใหม่ก็ดีกว่าครับตัวอัลตร้านะครับยังไงก็ดีกว่าโอ้โหคนนี้มีเยอะเลยโอ้ยอดยอดเอาครับผมยังอ่อนเลยอ่ะผมรู้สึกว่าผมอ่อนยังไงไม่รู้นะตอนนี้นะไม่ได้พัฒนาอะไรเท่าไหร่เลยนะช่วงนี้นะลงไปดูหน่อยเอ้ยไปโอเคนะครับมานั่นแหละนะครับก็รับเมมเบอร์ทีนี้ทีหน่อยนะครับโอเคนะไปอะไรกันต่อครับเรานะครับไปดูแล็บนะครับผมอัพขั้น20แล้วนะคอมพลีทแล้วนะไม่มีอะไรจะอัพแล้วต่อไปก็ไปแมทเทียลนะครับเราอันนี้คัมมิ่งซูนไม่รู้มีอะไรมากนะรอดูนะครับเราขอรีสักครั้งเปิดธรรมดาแบบนี้แหละโหเปิดธรรมดาแบบกระจอกมากเลยไม่อยากเปิดเลยเดี๋ยวนี้นะเปิดแบบโลเลเวลนี้แบบไม่ได้ของอะไรเลยนะครับแบบรู้สึกไร้สาระมากดูดิของที่มันให้นะตายตายตายพอแล้วล่ะเปิดแค่นี้ก็พอละเปลืองทรัพยากรโลกผมก็จะเริ่มทำลายแมทเทียลไอ้พวกสีดาวนะครับที่มันเป็นแมทเทียลอันเนี้ยน่าจะเริ่มทำลายแล้วไอ้พวกเนี้ยนะเพราะเราต้องใช้ทำนะครับใช้ทำของนะครับขั้น4ขั้น5ไปดูแป๊บนึงอัลติเมทในพวกนี้แหละใช้เยอะไหมเนี่ยใช้เยอะนะโดยเฉพาะเพชรสีฟ้าใช้เยอะมากเพชรสีฟ้าจะเป็นปัญหาใหญ่นะมันจะได้ยังไงนะผมก็จะเตรียมตัวอัพไปตัวนี้แหละนะครับ Flower Goddess ของเรานะครับเพราะเราอยากมีท่าแคนดี้นะครับถ้าไม่ศัตรูกลายเป็นแคนดี้นะมันก็จะตีไม่ได้แล้วก็อยู่นิ่งๆด้วยแต่ HP น่าจะเท่าเดิมนะครับ
โอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับเจอกันใหม่ในดวงหน้าครับกับผมกฤติสันนะครับก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะสำหรับกัจฉากัจเชอร์ทั้งหลายนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับเกม Battle Cat ของผมด้วยนะครับก็ช่วงนี้กำลังเมามันเลยมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ติดอยู่นะศัตรูกูเก่งมากมันเริ่มเก่งขึ้นนะครับนั่นเองนะก็เป็นเกมคล้ายๆกับเกม Line Ranger นี่เองนะก็คือแบบ Tower Defense สร้างลูกน้องไปตีศัตรูอะไรอย่างเงี้ยนะไปตีฐานศัตรูอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับไหน See you again ครับ in the next video นะครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับไปมาสุดกันเพื่อน